วัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้เย็นวันอังคารครับที่12พฤษภาคม2558ครับวันนี้อยู่ผมพี่เบิร์ดแล้วก็คุณนัทคอนเนอร์นะครับผมคุณนัทก็กลับมาแล้วครับเสาร์อาทิตย์ไปตลอดขอนแก่นใช่ผมมาทั้งฟุตซอลแล้วก็มีรายการดาร์บี้ของแคนด้วยใช่ครับก็เป็นขอนแก่น FC กับขอนแก่นยูไนเต็ดนะเป็นการพบกันครั้งแรกนะของทั้ง2ทีมเพราะว่าขอนแก่น FC นี้ก็ล่วงลงมาจากศึกดิวิชั่น1ครับขอนแก่นยูไนเต็ดเองพวกเขาก็ปีนี้เพิ่งจะส่งทีมเข้าร่วมเป็นปีแรกก็ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ที่น่าสนใจซึ่งเรามีไฮไลท์การแข่งขันเกมคู่นี้ไปติดตามครับก็เป็นเกมที่สนามกีฬากลางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอนแก่น FC ครับเจ้าถิ่นที่เพิ่งตกมาจากลีกพะลองครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของขอนแก่นก่อนเกมนี่ขอนแก่น FC นี่สถิติพวกเขาไม่แพ้ใครใน3ทีมที่แพ้ใครนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะมาเจอขอนแก่นยูไนเต็ดของโค้ชธงกุลซือที่ได้ชื่อว่าไม่ธรรมดาผลงานในลีกดิวิชั่น2ก็ทั้ง2ทีมก็ถือว่าส่งนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามนี่ครับแฟนบอลโอ้โหเต็มความจุก็ว่าได้ก็แฟนบอลในวันนั้นนี่ 6,843 คนนะครับมาดูจังหวะฟรีคิกจังหวะนี้ก่อนแล้วก็เป็นทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะฮะจากทางด้านอิสระพงษ์ลิลครนะก็เป็นเด็กเก่าของขอนแก่น FC เองด้วยนะอยู่ขอนแก่น FC มา5ปีมาอยู่กับขอนแก่นยูไนเต็ดยิงทีมเก่าได้เลยนะครับก็เป็นฟรีคิกที่ได้ประตูขึ้นนำในช่วงครึ่งแรกนะฮะสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดรูปเกมตอนนั้นเป็นไงรูปเกมทุสีนะคือส่วนใหญ่จังหวะโอกาสเข้าทำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะทั้ง2ทีมนะครับก็มีโอกาสลุ้นแทบจะเป็นจังหวะแรกของเกมก็ได้ประตูเลยนะครับครึ่งหลังเริ่มมาไม่นานครับเริ่มมาได้ประมาณ4นาทีครับนะฮะก็ขอนแก่นยูไนเต็ดได้ประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0นะครับจักรยานอากาศดูแล้วมีอาการมึนหัวกันบ้างล่ะอย่างเงี้ยนะจากทางด้านของซามูเอลควาคูนะครับปีกตัวกิ๊กของทีมเยือนนะครับก็ก่อนเกมนี่พวกเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยพวกการแบ่งสัดส่วนของแฟนบอลนี่ถือว่าจัดการแบบเป็นระบบเลยนะใช่ก่อนที่จะมีแมตช์แข่งขันเองเนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันโดยคุณวิมลการชนะเนี่ยครับที่พูดถามความรู้ประธานผู้ช่วยการเนี่ยเขานัดตัวแทนทั้งสองสโมสรที่มาร่วมคุยกันนะที่จะหาวางการวางมาตรการที่แบบรัดกุมให้สุดๆเพื่อไม่ให้มีเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายถือว่าการแข่งขันผ่านไปด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงหลังเกมการแข่งขันหน่อยดีกว่าของดาร์บี้แมตช์เมืองขอนแก่นครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์พิเชษสุโขเมืองคุณซื้อของทางฝั่ง FC แล้วก็โค้ชธงทงชัยสุโขปีของทางฝั่งยูไนเต็ดพูดถึงเกมผมว่าทั้งสองทีมก็เล่นสู้สีนะครับเล่นอยู่ในมาตรฐานตัวเองแต่ว่าครึ่งแรกดูแล้วทีมขอนแก่น FC ดูเก่งๆไปหน่อยดูเก่งๆไปหน่อยก็ฟุตบอลไม่ได้เข้าในเขตโทษกันเลยก็ส่วนมากก็มาจากลูกคอสลูกฟาวลูกอะไรแต่ว่าเราก็ปิดจังหวะลูกคอสปิดจังหวะลูกคอสไม่ได้ก็มาเสียลูกแรกแต่โดยรวมแล้วครึ่งแรกเนี่ยถือว่าถ้าพูดจริงๆก็ถือว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มดีครับลงมาเราปรับเกมปรับอะไรปรับจังหวะก็ดีขึ้นแต่พอจังหวะมาพลาดเองเนี่ยมาพลาดเองอีกก็กลับมายากพอเขาได้ลูกสองปุ๊บก็เข้าใจแล้วครับก็บอลระดับนี้รู้กันครับก็คือปิดเกมละพอปิดเกมเขาก็แพ็กต่ำละแพ็กต่ำรอโต้แพ็กต่ำรอโต้ก็รู้ครับว่าวันนี้ก็คือคอนแกนยูเนี่ยเขามาก็คือเขามารอโต้อยู่ละคือเขาขอแค่ประมาณสักแต้มนึงกลับบ้านแต่ว่าเราแต่โดยรวมข้างหลังทำได้ดีนะครับเด็กๆก็ทำได้ดีแต่ว่าจังหวะฟุตบอลอย่างว่าครับฟุตบอลเล่นดีแต่ว่าส่งฟุตบอลเข้าตาข่ายไม่ได้ก็คือมันอยู่ที่ประตูแต่โดยรวมก็ข้างหลังเยี่ยมครับเพื่อนน้องๆก็ทุ่มเททั้งใจครับก็โอเคครับดีใจมากนะครับที่เราสามารถคว้า3แต้มได้ในถิ่นของขอนแก่นฟรีซึ่งเป็นเกมแรกที่เขาแพ้ด้วยนะครับทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเสีย2ลูกนะครับวันนี้เราสามารถยิงได้2ลูกก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับวันนี้มาเชียร์เต็มความจุสนามทั้งขอนแก่นFCแล้วก็ขอนแก่นยูไนเต็ดในเกมเราจะหนักบ้างอะไรบ้างก็โอเคครับไม่มีปัญหาครับหลังเกมจบแล้วเราจะพี่น้องกันแล้วก็หวังว่าขอนแก่นFCก็จะนัดหน้าชนะแล้วก็ตามเรามาติดๆแล้วก็เป้าหมายคือถ้าเป็นไปได้ก็ตามกันไปเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ครับครับผมนั่นก็เป็นสภาพครับหลังเกมของอาจารย์พิเชษของทางฝ
ั่งของเอฟซีแล้วก็โค้ชธงชัยสุโกกีของทางฝั่งยูไนเต็ดด้วยซึ่งต้องบอกว่าเกมวันนั้นหนักพอสมควรนะจังหวะปะทะนี่แบบเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของทั้งตัวนักเตะเองของทั้งแฟนบอลด้วยใช่นะครับก็ใบเหลืองว่อนเลยนะช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยถือว่าเล่นกันค่อนข้างหนักแล้วมีเหตุวิจารวางมวยกันหลายรอบเหมือนกันแต่ก็ยังดีครับยังช่วยกันได้อยู่นะยังช่วยเบรกกันได้นั้นถือว่าทำหน้าที่ได้โอเคโอเคครับก็โอเคเลยล่ะครับผมก็ขอนแก่น FC ภายหลังจากแพ้ยูไนเต็ดไปพวกเขาก็เสียสถิติทีมที่กระจายพ่ายไปนะครับทำให้สุดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาโอ้บรรดาทีมที่เคยรักษาสถิติกระจายพ่ายไม่เคยแพ้นี่ต่างฝ่ายต่างสะกดคำว่าแพ้ไปแล้วนะ อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมายกตัวอย่างนะขอนแก่น FC หนึ่งทีมแล้วครับแล้วมีนะอะไรลำปางด้วยลำปางอีกทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยในศึกดิวิชั่น2ตอนนี้มีเพียงแค่ทีมเดียวก็คือสีหมอก FC ครับถือว่าน่าแปลกใจเหมือนกันนะสีหมอก FC ของโซนภาคกลางตะวันตกเป็นรองจากหูอยู่ส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของขอนแก่น FC ครับไปดูกันหน่อยขอนแก่น FC ครับนัดถัดไปพวกเขาจะเล่นเกมเยือนครับนอกบ้านจะออกไปเยือนมาแชร์ชัยภูมิ FC ครับในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่สนามสถาบันพระวิทยาเขตชัยภูมิเวลา16นาฬิกาส่วนยูไนเต็ดนะคุณนัทครับขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ก็จะเจอศึกหนักนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลยซิตี้อาร์แอลไลเอฟซีทีมจ่าฝูงของโซนในตอนนี้นะฮะในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเวลา18นาฬิกานะครับติดตามแล้วกันนะครับสำหรับแฟนบอลของทั้ง FC แล้วก็ยูครับผมไปดูโซนภาคเหนือกันหน่อยดีกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งครับของสโมสรนครสวรรค์ FC หรือว่าสิงห์โตแดงหามหน้าลูกหนังของโซนภาคเหนือนะปีนี้ผลงานพวกเขาไม่ดีเลยทำผมเป็นวงวานี่ไม่มีเลยครับคือบางนัดเล่นดีก็เก็บแต้มได้บ้างบางนัดเล่นไม่ดีนี่คือแพ้ยับเลยนะใช่ก็ปัจจุบันลูกเขาอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนทำให้สโมสรต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในตำแหน่งกุนซือใหญ่ล่าสุดก็มีการแต่งตั้งคนใหม่แล้วครับก็เป็นชื่อของโค้ชแนนนะครับมีรัติสัยพรมสอนนะครับก็เป็นอดีตกุนซือที่เคยคุมทีมให้กับนครสวรรค์มาแล้วรอบนึงนะก็ขึ้นมาทำมารับตำแหน่งกุนซือแทนโค้ชออสสมเจตรอดนารายนะครับที่ถูกขยับขึ้นเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยคือโค้ชแนนกับนครสวรรค์ถือว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับเคยเป็นอดีตโค้ชผู้สาประตูก็เคยเป็นมือขวามือซ้ายของโค้ชออสนี่แหละเคยประคุมทีมนครสวรรค์ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเมื่อปี2556แล้วตอนนั้นเนี่ยแกคุมแล้วผลงานก็ถือว่าดีระดับหนึ่งทำให้สโมสรเนี่ยให้คุมทีมจนจบซีซั่น2013เลยครับก่อนที่ซีซั่นถัดมา2014เนี่ยจะเป็นอาจารย์โด่งธนานุวัฒน์มัทุรสเข้ามาแทนที่ตอนสุดท้ายก็ทางสโมสรก็ไปดึงโค้ชออสกลับมาอีกทีและอันนี้ผลงานปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเนื่องจากบางทีโค้ชออสแกก็มีภารกิจอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ตอนนี้ก็กุนซือใหญ่ครับยืนใหญ่อีกทีนึงเป็นโค้ชแนนนะครับก็จะประเดิมเกมแรกสุดสัปดาห์นี้เลยครับพบกับสิงห์บุรี FC นะฮะก็ในวันเสาร์ที่16นี้นะฮะก็เวลา 17:15 นที่สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีครับผมก็เหลืออีกไม่กี่เกมก็จะจบนะเล็กแรกแล้วก็นครสวรรค์นี่จะมีไปเยือนสิงห์บุรีแล้วก็เจอกับลพบุรี FC ครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าปิดเล็กแรกจะมีการแบบแต่งตั้งกุนซือคนใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะยังใช้โค้ชแนนไปจนจบฤดูกาลเหมือนเมื่อปี2556ติดตามแล้วกันนะครับสำหรับสาวกของสิงห์โตแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวสารในช่วงเบรกแรกครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆมานำเสนอคุณผู้ชมช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับเอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ในช่วงสุดท้ายครับของรายการวันนี้เดี๋ยวไปดูกันข่าวความเคลื่อนไหวของทีมจากโซนภาคกลางตะวันออกครับประกาศนักสู้ครับฉะเชิงเทรา FC เมื่อวานช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทางสโมสรมีการนำเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคของแฟนบอลเนี่ยไปมอบให้กับหน่วยตัวแทนที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล นะคือการรวมเงินครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินการกุศลที่นำมารวมจากเกมนัดที่พวกเขาเปิดบ้านเจอกับระยอง FC เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วซึ่ง SFM TV เราก็มีการถ่ายทอดสดด้วยในช่วงพักครึ่งเวลาไงเขาจะมีนักเตะเนี่ยไปเดินเลี่ยไรจากแฟนบอลคือมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่แฟนคลับของประกันนักสู้มาช่วยผู้ประสบภัยนะฮะก็โดยทางด้านตัวแทนของแฟนคลับ8ริ้วเนี่ยก็เป็นคนส่งมอบผ่านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยมีคุณ
กุลยุทธ์ฉายแสงนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราเป็นผู้รับมอบนะฮะซึ่งทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเองเนี่ยก็จะดำเนินการต่อนะครับโดยจะส่งเงินจำนวนนี้เนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาลซึ่งจำนวนเงินเนี่ยก็อยู่ที่ 12,503.50 บาทครับผมก็เงินจำนวนอาจจะดูแล้วไม่ได้มากนะแต่มันเต็มไปด้วยคุณค่าทางจิตใจถือเป็นการช่วยเหลือมวลมนุษย์เพื่อร่วมโลกด้วยกันนะครับผมก็ประกันนักสู้ถ้าพูดถึงผลงานของพวกเขาในซีซั่นนี้ออกสตาร์ทฤดูกาลถือว่าร้อนแรงนะครับมีอยู่ช่วงนึงนี่เคยขึ้นไปหลังจากฝูงเหมือนกันแต่เกมสุดสัปดาห์ล่าสุดนี่ก็เก็บได้แต้มเดียวนั้นนะใช่ครับไปเสมอกับสากแก้วมา2-2ซึ่ง2ประตูที่ได้มาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหัวใจแทบวายอ่ะแฟนบอลประกาศมาได้ในช่วงท้ายๆเกมช่วงประมาณ 10-15 นาทีสุดท้ายมารัว2ประตูรวดครับก็ทำให้ตอนนี้นะประกาศนักสู้ฉะเชิงเทรา FC ตกมารั้งอันดับที่4ของตารางนะครับตอนแรกอยู่อันดับที่3นะครับก็จากการลงสนาม11นัดชนะ5เสมอ4แพ้2เก็บได้19คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างระยอง FC อยู่5คะแนนด้วยกันก็การเสมอของฉะเชิงเทรากับสากแก้วถือว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็เสียหายมั้ยถามว่าเสียหายมั้ยเสียหายอยู่แล้วแต่ก็ถ้ามองอีกมุมนึงคือไม่มากเพราะว่าพวกบรรดาทีมหัวตารางอย่างสมุทรปราการก็ดีหรือว่าระยอง FC ก็ดีพวกเขาสัปดาห์นี้ก็เสมอเหมือนกันแต่ก็ยังบีบๆกันอยู่ค่ะก็ต้องดูเป็นอาทิตย์สัปดาห์ละสัปดาห์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวของเรื่องสมุทรปราการเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงข่าวถัดไปนะครับมาดูข้ามมาดูโซนภาคเหนือก่อนครับลำพูนบริเออร์ครับทีมของสนามแม็กกวนสเตเดียมเป็นทีมที่มีแฟนบอลหนุนหลังค่อนข้างเยอะในโซนภาคเหนือครับสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับตากซิตี้ซึ่งโค้ชม้าครับสรศักดิ์และสอนกุนซือใหญ่เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ทีมเนี่ยเก็บได้เพียงแค่1คะแนนเนี่ยคือการที่ลูกทีมของเขาเนี่ยจบสกอร์ไม่เฉียบขาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานเหมือนกันนะสำหรับทีมชุดนี้ของลำพูนวอริเออร์นะครับซึ่งโค้ชม้าเองก็บอกว่าจังหวะการเข้าทำเนี่ยเป็นปัญหาของทีมชุดนี้มาตลอดเลยซึ่งแม้ว่ารูปแบบเกมของทีมเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นแต่การจบสกอร์เนี่ยจบเท่าไหร่ก็ยังไม่เฉียบขาดสักทีนะครับก็ยังคงต้องปรับแก้กันต่อไปเกมกับตากเนี่ยก็มีโอกาสเยอะนะครับแล้วก็ชิงความได้เปรียบเอาไว้เนี่ยไม่ได้นะสำหรับทางด้านลำพูนวอริเออร์ทำให้เก็บได้เพียง1คะแนนจากเกมในบ้านกับตากซิตี้นะครับครับผมก็ทางโค้ชม้าเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยทางตนเองแล้วก็ลูกทีมก็จะพยายามฝึกซ้อมเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าทุกเกมเนี่ยมันมีความสำคัญกับลำพูนในการที่จะทำผลงานในเล็กแรกเนี่ยให้มันไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ก็ปัจจุบันเนี่ยลำพูนบิลเลอร์เนี่ยอยู่อันดับที่9ครับของตารางคะแนนโซนภาคเหนือ11นัดพวกเขาชนะ3หนักไปทางเสมอหน่อยเสมอ5แพ้3มีอยู่14คะแนนโดยโปรแกรมนัดหน้าครับถือว่าเป็นงานที่ยากเหมือนกันนะไปเยือนเพชรบูรณ์ FC เพชรบูรณ์ในบ้านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมครับเวลา 17:00 นที่สนามสถาบันพละวิทยาเขตเพชรบูรณ์ครับผมกลับมาดูโซนภาคกลางตะวันออกกันต่อครับป้อมปราการครับสมุทรปราการ2สิงห์ SC สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา SMT เราก็ถ่ายทอดสดครับผู้ชมได้ติดตามครับชมเกมกันในขันนั้นในเกมที่บุกไปเสมอกับนครนายก FC แบบขู่สกอร์โมโหฬารเลย3-3ซึ่งทางด้านผู้จัดการทีมเนี่ยของสุดปราการ2สิงห์ FC เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงผลงานของทีมในเกมที่บุกเสมอนครนายกบอกว่าเกมครึ่งแรกเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะก็เป็นในรายของคุณสมพรสิงห์รื่นรมย์นะครับผู้จัดการทีมสมุทรปราการ2สิงห์ FC เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะแต่ครึ่งหลังเนี่ยนักเตะก็ทำได้ดีขึ้นนะครับก็รู้หน้าที่ตัวเองว่าต้องทำอย่างไรแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ในเกมนี้ก็ตามนะครับซึ่งคือจับเหมือนกันนะสำหรับทางด้านสมุทรปราการที่จะเก็บแต้มในเกมนี้ต้องมาลุ้นกันถึงช่วงท้ายเกมเลยนะทางด้านคุณสมพรเองก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าก็ต้องขอบคุณแฟนบอลด้วยนะที่ตามไปเชียร์กันถึงขอบสนามนะแล้วก็เชียร์กันอย่างไม่หยุดหย่อนจนลูกทีมเนี่ยกระตุ้นลูกทีมให้สามารถเก็บ1คะแนนกลับมาได้ในเกมนี้ครึ่งแรกนี่เขาโดนไปก่อน 2-0 นะครับทีมเยือนสมุทรปราการแล้วก็ครึ่งหลังกลับมาได้ประตูตีไข่แตกไวเหมือนโมเมนตัมเกมมันจะกลับไปสู่ทีมเยือนนะแต่แหมจนแล้วจนรอดมาโดนลูกที่3เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าทีมเยือนจะถอดใจเหมือนกันนะแต่พวกเขาก็พิสูจน์แล้วว่าแหมความเป็นหัวใจนักสู้ของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วก็พยายามรวบรวมสมาธิแล้วก็บุกกดดันไปเรื่อยๆจนแนวรับของนครนายกเองก็มียั่วไม่เห็นแล้วสุดท้ายก็
ได้ประตูติดเสมอสำเร็จก็จบเกมแบ่งแต้มกันไปฝั่งละ1คะแนนก็ถือว่าเสียหายเหมือนกันสำหรับสมุทรปราการในเกมนี้เพราะเจอกับนครนายกซึ่งเป็นเทมบ้วยเลยนะพือตลอดอะเวลาเจอกับนครนายกครับเป็นถ้าชนะก็คือชนะแบบเหนื่อยอะสมุทรปราการเจอกับนครนายกนะครับครับมาดูโปรแกรมกันนิดนึงโปรแกรมแมตช์หน้าของสมุทรปราการนะครับจะบุกไปเยือนจันทบุรี FC ในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้นะครับเวลา17นาฬิกาที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีครับครับผมปิดท้ายโซนภาคเหนือครับไปดูพิษณุโลกพิษณุโลกอันนี้ก็เสมอเหมือนกันทำแต้มหลุดมือไปในเกมที่บุกไปเสมอกับน่าน FC ซึ่งก่อนเกมเนี่ยพวกเขาช่วงระหว่างเกมพวกเขาโดนนำไปก่อน2-0เนี่ยนะแต่สุดท้ายพวกเขาก็รวมพลังกลับมาได้ตีเสมอ 2-2 ทางด้านของเจ้าทิวาโชคทวีปูลาภนะครับก็เป็นนักเตะของพิษณุโลก FC นะก็ออกมาเปิดเผยถึงเกมนี้นะก็เป็น1คนที่ยิงประตูได้ด้วยนะในเกมนี้นะครับยิง1ประตูแล้วก็เป็นทางด้านคมสันเสือตุ้ยอีก1ประตูนะฮะช่วยให้ทีมแบ่งแต้มในเกมนี้นะซึ่งทางด้านของเจ้าทิวาเนี่ยก็ออกมาขอโทษแฟนคลับทุกคนนะฮะที่ไม่สามารถเก็บ3แต้มกลับบ้านนะฮะก็น่าเสียดายเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ผิดหวังแต่ก็สู้กันอย่างเต็มที่แล้วและในเกมวันนั้นเนี่ยเขาก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะเจ็บบริเวณหัวเข่าขวาจนต้องเข้าไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลน่านโดยการบาดเจ็บเนี่ยเจ้าทิวาบอกว่ามีอาการบวมที่เข่าขวาซึ่งได้ทำการรักษาไปแล้วแต่ก็ดูแล้วเนี่ยคงก็ต้องคงต้องพักอีกประมาณ 2-3 วันแล้วก็ให้ทีมแพทย์เช็คทีว่าจะสามารถลงในเกมถัดไปได้ทันทีหรือเปล่าในเกมที่จะเจอกับพยาอุซีในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะก็โปรแกรมพิษณุโลกที่จะเจอกับพยาอุซีเนี่ยพิษณุโลกจะเล่นในบ้านนะที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเวลาวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา18นาฬิกานะครับผมก็ติดตามแล้วกันสำหรับสาวกของขุนพลนเรศวรครับพิษณุโลก FC รวมไปถึงสาวกของ FC แห่งขุนเขาพยัคฆ์ FC นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารครับทั้งหมดของรายการในวันนี้ก็ส่วนข่าวสารอื่นรวมไปถึงผลฟุตบอลสดๆในช่วงสัปดาห์ครับที่ถึงนี้รวมไปถึงสัปดาห์ก่อนนะไปเช็คย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์ SN Sport นะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณเสื้อ2ตัวสวยๆจากนครสีฮอริเทท1ตัวแล้วก็ของผมครับจามจุลียูไนเต็ดนะครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดครับทีมงานและพวกเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ